ศึกคอนติเนนตัลได้ครบ6ชาติโต๊ะเล็กร่วมฟาดแข้งที่บางกอกอารีนาคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ได้ครบ6ชาติตบเท้าร่วมหวดนำโดยยอดทีมยุโรปสาธารณรัฐเช็กอันดับ21โลกฟาดแข้ง 7-13 สิงหาคมนี้ที่บางกอกอารีนาความเคลื่อนไหวศึกคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023โดยล่าสุดได้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันครบ6ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยสาธารณรัฐเช็กอันดับ21ของโลกจากทวีปยุโรปหมู่เกาะโซโลมอนอันดับ53ของโลกจากทวีปโอเชียเนียโมซัมบิกอันดับ74ของโลกจากทวีปแอฟริกาอัฟกานิสถานอันดับ94ของโลกเมียนมาอันดับ83ของโลกและไทยอันดับ26ของโลกจากทวีปเอเชียซึ่งจะมีกำหนดการจับสลากแบ่งกลุ่มละ3ทีมในรูปแบบออนไลน์วันที่21กรกฎาคม2566เวลา 13:30 น.ณโรงแรมอัลมีรอสถ่ายทอดสดทางเพจฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์สำหรับการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก่อนลงเตะฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่7-11ตุลาคม2566ซึ่งทีมฟุตซอลไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเติร์กเมนิสถานฮ่องกงและจีน